สวัสดีครับสวัสดีค่ะนายเอ็นเตอร์เทนมาแล้วนะฮะซึ่งมาพร้อมกับความหล่อความสวยของเราสองคนนะครับผมเทพสมกิจฮะแต่ภัทรวีมากับความสวยใช่แต่ความหล่อแต่ไม่ค่อยแน่ใจจึ้งไม่ได้เจอกันนานนะเธอสบายดีไหมสบายดีครับเดี๋ยวทำไมมองไปทางนู้นน่ะสายตายาวเลยยาวสิไม่เจอกันนานนะทักทายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสองคนคราวนี้ค่ะเราจะมาเล่นงานคุณผู้ชมกันด้วยข่าวหนักๆแปลว่าขอเข้าข่าวแรกเลยนะคะไปเลยฮะอันนี้สดๆร้อนๆเลยค่ะที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะก็คือไมค์พิรัตตามภาพที่เห็นเลยนะคะไมค์พิรัตพร้อมกับทนายความส่วนตัวค่ะแล้วก็ซาร่าคาซิงกินีอดีตคนรักนะคะอันนี้มาพร้อมกับทีมทนายเลยเขาก็เดินทางมาที่ศาลเพื่อไกล่เกลี่ยครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่3แล้วนะคะจากกรณีที่ไมค์ในฐานะพ่อของน้องแม็กซ์เวลล์เนี่ยค่ะได้ยื่นถอนคำร้องขอเป็นพ่อโดยชอบธรรมและสิทธิปกครองบุตรเรื่องนี้ยืดเยื้อมากว่าครึ่งปีแล้วค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าเล่าสั้นๆนะคือก่อนหน้านี้นะฮะ14กันยานะฮะที่ผ่านมานะครับไมค์เนี่ยให้ทนายยื่นเอกสารขอเซ็นรับรองบุตรนะฮะ8ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะไมค์ถอนคำร้องขอปกครองร่วมนะฮะ2พฤศจิกายนนะฮะนัดไกล่เกลี่ยครั้งแรกนะฮะทนายไมค์เนี่ยยื่นถอนคำร้องจดทะเบียนรับรองบุตรนะฮะแต่ทนายฝั่งซาร่าเนี่ยยื่นคัดค้านนะครับแล้วล่าสุดฮะก็คือวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะไกล่เกลี่ยรอบที่2นะฮะพูดคุยกัน8ชั่วโมงนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้บทสรุปครับพี่แบลใช่ๆแล้วเมื่อเช้านี้นะคะทั้งไมค์และซาร่าเนี่ยพอมาถึงก็เดินทางเข้าไปในศาลเลยค่ะแต่ว่าทางคุณทนายนะคะก็คือทนายประมาณเลืองวัฒนวณิชคนนี้คือทนายฝั่งซาร่ามาถึงศาลตั้งแต่เช้าเหมือนกันท่านเนี้ยก็ได้พูดคุยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเขาคุยอะไรกันบ้างคือทนายประมาณเนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยทางครอบครัวของซาร่าเนี่ยเป็นคนออกค่าใช้จ่ายด้านการเรียนน้องแม็กซ์เวลล์นี่นะคะตอนนี้ก็คือเรียนอยู่ที่โรงเรียนอินเตอร์ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าไมค์เนี่ยยื่นข้อเสนอในการไกล่เกลี่ยครั้งก่อนบอกว่าจะช่วยค่าเลี้ยงดูเดือนนึง 5,000 บาทแล้วก็ค่าเทอม 30,000 บาทต่อเทอมเงื่อนไขก็คือไม่ว่าจะไปเรียนทุเรียนอะไรก็แล้วแต่เทอมละ 30,000 บาทอะไรอย่างนี้คือในวันนี้เนี่ยนะฮะหากไม่จะยื่นถอนการขอสิทธิ์รับรองบุตรนะฮะทางฝั่งซาร่าก็ไม่ขัดข้องแล้วไม่ขัดข้องแล้วทุกอย่างจะง่ายดายซึ่ง เห็นทนายเขาบอกว่าเขาอยากจะให้รู้ดำรู้แดงสักทียืดเยื้อมานานจบได้ในครึ่งวันยิ่งดีเอาวันนี้เลยให้รู้ดำรู้แดงกันไปออทนายว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วจะจบไหมคะวันนี้เนี่ยเราคุยเรื่องมาคุยเรื่องของแม็กซ์เวลล์ว่าเขาจะรับผิดชอบกันยังไงวันนี้น้องแม็กซ์เวลล์ตอนนี้เนี่ยเขาก็เรียนอยู่ที่นานาชาติที่ภูเก็ตก็ต้องถามว่าขณะนี้ตากับยายกับคุณแม่เป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูทั้งหมดคุณพ่อจะรับผิดชอบยังไงถ้าไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรครับไปเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในฐานะที่ลำบากมากเขาไม่สะดวกอะไรเลยเพราะนั้นตอนนี้เขาใช้จ่ายอยากกินข้าวอยากเขากับเพื่อนเนี่ยตัวเขาเองกินข้าวใช้จ่ายเนี่ยเดือนนึงก็แค่15,000เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกก็ควรจะใช้แค่เดือนละ5,000ก็พอกินอาหารมันเลี้ยงมื้อจานละ30บาทจานมื้อก็แค่90บาทครับชื่อแล้วครับไปแล้วใช้ชั่วเดือนละ5,000ก็พอแล้วก็ออกกันคนละครึ่งพ่อแม่คนละครึ่งคนละ2,500แล้วก็ค่าเรียนเนี่ยคุณอยากให้ลูกเรียนอินเตอร์คุณจะเรียนเท่าไหร่ค่าการศึกษาเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณไม่เป็นไรผมเชื่อ30,000มันไหวไหมล่ะครับตอนนี้พ่อคุณตาคุณยายคุณแม่ก็คือพ่อแม่ของซาร่ากับซาร่าเขาดูแลลูกอยู่แล้วอุปการะเลี้ยงอยู่แล้วให้การศึกษาอยู่แล้วไม่มีปัญหาฝั่งนี้ไม่มีปัญหาทุกอย่างถ้าไม่จะขอถอนความเป็นเซ็นรับรองบุตรของเราว่ายังไงครับตามสะดวกก็คือไม่ขานนะตามสะดวกเลยตามสะดวกไม่เป็นไรเลยเพราะว่าความเป็นพ่อความเป็นพ่อเนี่ยความผูกพันระหว่างพ่อลูกกับคุณจะเอายังไงแบบมันเป็นลูกเขาเลยไม่ลูกผมว่าตอนนี้เนี่ยก็ไกล่เกลี่ยอยู่นะฮะหวังว่าจะจบในครึ่งวันนี้หรือว่าภายในวันนี้แหละนะฮะแต่เราเข้าใจนะคือเรื่องมันยืดเยื้อมานานนะคะแล้วก็มันก็เข้าใกล้ของการตัดจบเต็มทีแล้วเอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงคุณผู้ชมติดตามได้จากนายเอนเตอร์เทนในทุกช่องทางถ้าให้ด่วนเข้าไปดูใน Facebook ของนายเอนเตอร์เทนค่ะได้รู้เรื่องแน่อย่าลืมดาวน์โหลดด้วยนะฮะแอปพลิเคชันนายเอนเตอร์เทนนะครับแต่ว่าข่าวต่อไปเนี่ยต้องไม่พูดนี้ไม่ได้จริงๆนะฮะต้องกัดฟันพูดเลยนะเนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องของวงการลูกทุ่งนะฮะจะนึกถึงใครถ้าเป็นสาวๆแบบแซ่บสายเต้นด้วยไหมสายเต้นด้วยเลยจะกระแตกระแตใบเตยโอ้โหสามคนนี้สุดๆละถูกหมดเลยนะเหมือนดูสคริปต์มา สา
ายวันนี้เนี่ยคือจะพูดถึงเรื่องของกระแตนะฮะคือกระแตหรือว่าแตอาสยามเนี่ยแหละนะฮะคืออย่างเมื่อ2วัน2วันนี้เนี่ยนะฮะคือเขาถูกคอมเมนต์มานะฮะว่าไปฉีดสะโพกไปอัพปั้นท้ายมาหรือเปล่านะฮะรวมไปถึงปากด้วยที่ไปฉีดแล้วมันดูอวบอิ่ม MV ใช่มั้ยถูกคือ MV เนี่ยๆๆตามรูปนี่เลยคือจะเห็นความก้นความตูดนี่แหละค่ะมาแน่นๆเลยโอ้โหเหมือน MV ฝรั่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะชาวเน็ตก็บอกว่าก้นอย่างนี้ฉีดแน่ๆทำแน่นอนปากอิ่มๆ อย่างนี้ฉีดแน่ๆมันจะได้ไม่ได้ยังไงปรากฏกระแตว่ายังไงคะคือกระแตบอกว่าไม่จริงไม่จริงเลยไม่จริงคือบั้นท้ายที่เห็นเนี่ยนะฮะคือเขาออกกำลังกายมานะฮะถึง3ปีนะคือปั้นมาโดยตลอดนะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นนักมวยด้วยนะใช่คือเขาแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงเขาทุ่มเทขนาดแบบว่าทุบบ้านชั้น2ให้ทำเป็นฟิตเนสมีเทรนเนอร์มาเทรนด้วยมีเทรนเนอร์อีกสควอตค่ะคุณผู้ชมสควอตเอ้ยแต่เซ็กซี่มากเลยอ่ะสวยนะสวยจริงนะฮะอีกอย่างเขาบอกว่าไขมันบนร่างกายเนี่ยแทบจะไม่มีนะฮะมีแต่กล้ามเนื้อนะฮะจะให้เอาไขมันตรงไหนไปฉีดเอวก็23นิ้วเองเอว23เอว23มันกลับทางกับพี่นะคะพี่เอว32ค่ะของพี่มีฉีดเยอะเลยเออนะฮะถ้าตรงนั้นไม่ทำแล้วตรงไหนทำมาบ้างคือต้องบอกว่ากระแตเนี่ยคือเขาบอกงี้ไม่โกรธแล้วก็ไม่ซีเรียสเลยคือถ้าเขาเชื่อว่าไม่เชื่อนะฮะว่าอธิบายยังไงคนก็ไม่เชื่อแล้วทำไมอ่ะแล้วยังไงอ่ะแล้วจะให้ทำยังไงพิสูจน์ยังไงอ่ะก็ต้องบอกตรงๆไงคือเขาบอกว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยนะฮะก็คือนี่หน้าอกนมแน่นอนค่ะแต่ปากเนี่ยไม่ได้ทำนะฮะแล้วปากทำไมดูอิ่มๆแล้วแต่งเอาใช่ป่ะปากอะแต่งเอาแต่จริงๆแต่งให้มันดูจืดได้แล้วง่ายๆได้ใช่ไหมได้คือด้วยส่วนตัวผมเป็นผู้ชายไงตรงผมต้องถามพี่แป๋วเพราะเวลาแต่งหน้ามันสามารถทำให้ปากดูอบอิ่มได้ทำได้ค่ะก็คือสิ่งที่ทำมาก็คือจมูกนมด้วยเห็นไหมกระแตต่อไปอย่าไปชกมวยนะคะมันแพงไปหมดอันตรายนะอย่ามาแตะและอีกอย่างนึงคือเรื่องของเพลงใหม่นะฮะเพลงนี้ชื่อว่าวิลิสมาลาดูพี่ชอบนะเพลงนี้มันมีอายุตั้ง19ปีแล้วทีนี้เขาเอามาปัดฝุ่นใหม่ก็ใส่ความแดนซ์ใส่ความทันสมัยเนี่ยใส่ความร้อนแรงและก้นเข้าไปค่ะโอ้ยชุดคือมันสวยมากมันสวยมากนี่เราไม่อยากจะคุยแล้วนะเราอยากดูเขาเหมือนกันคือผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบเต้นเก่งมากคืออ่ะแล้วก็มันจะมีช็อตอยู่ช็อตนึงคุณผู้ชมคะใน MV นี่แหละมันจะมองไกลๆเนี่ยชาวเน็ตเขาเมนว่าเฮ้ยจุกหรือเปล่าเห็นนะแวบๆทีนี้น้องกระแตก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่มันเป็นเงาหรือเปล่าเพราะว่าตัวหนูก็เซฟอย่างดีอย่างไรก็ตามค่ะหนูก็ปล่อยวางหนูก็เอนจอยหนูไม่ซีเรียสแล้วแต่จะคิดเลยอันนี้แป๋วพูดเองนะคะแล้วจริงๆน้องแป๋วพูดว่ายังไงคะเสริมแต่นมทำบอกว่าทำถ้าไม่ทำก็ไม่ทำค่ะคือก้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแต่ถ้าติดตามแต่จริงๆอ่ะหนูปั้นมาตั้ง3ปีแล้วนะมีปัจจัยหลายอย่างค่ะกินก็สำคัญกินให้ถึงมันก็จะขึ้นแต่ก็จะมีสูตรของแต่อะไรอย่างเงี้ยรับรองขึ้นแน่นอนขนาดผู้ชายอ่ะเขาเล่นหน้าอกนมเล่นจนนมใหญ่กว่าเราได้อะนมใหญ่กว่าเราได้อะมันขึ้นได้ค่ะนี่หนูอะยอมรับว่าแบบก็รู้จักการทำศัลยกรรมมาเยอะนะฉีดไขมันเนี่ยล้มเลิกไปได้เลยเพราะว่าตัวฉันไม่มีไขมันให้ฉีดหนึ่งใช่ไหมอาจจะเอาตรงไหนอะไขมันร่างกายมีแบบมีแต่กล้ามเนื้อมันฉีดให้ตายก็ไม่ใหญ่เพราะว่าเป็นคนไม่มีกล้ามเนื้อเอ้ยไม่มีไขมันไม่ซีเรียสค่ะมันแล้วแต่คนมองค่ะต่อให้เราพูดว่าไม่ฉีดเขาคิดว่าเราฉีดเขาก็จะคิดว่าเราฉีดอยู่วันยังเข้าลองพิสูจน์ไหมคะได้นะลองจับดูลองจับดูตกใจตอนแรกนะหนูคิดว่ามันโผล่จริงเพราะว่ามันเหมือนมากเลยอ่ะมันเหมือนมากแล้วก็มีคนแบบว่าแคปมาให้ดูเราก็เลยซูมไปดูแล้วก็เออมันเหมือนแต่ว่าไปดูรูปอื่นมาเราแปะแล้วเราเซฟแล้วมันไม่น่าโผล่เอาจริงป่ะนี่ยังไม่รู้เลยว่ามันหลุดหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนมากจริงๆเอาถ้าหนูถามหนูอ่ะหนูเซฟตัวเองอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันต้องใส่อยู่แล้วแต่ว่าแค่ในรูปนั้นน่ะหนูไม่รู้ว่ามันเหมือนจริงๆไงแต่ว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าน่าจะเป็นเงาครับผมก็ต้องไปลองติดตามดู MV ของเธอคือน้องกระแตเนี่ยเขาคงไม่ฉีดอะไรจริงๆนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะมีแต่กล้ามเนื้อแต่ถ้าเป็นแป๋วตัวมีแต่ไขมันแป๋วฉีดได้น้องกระแตบอกว่าไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่น้องกระแตไม่ทำที่พูดมาทั้งหมดแป๋วทำหมดเลยค่ะแต่ได้แค่นี้ค่ะไม่ว่าจะตา2ชั้นจมูกหรือว่าปากแล้วก็ทุกอย่างค่ะบั้นท้ายทุกอย่างค่ะเหลือแต่บั้นท้ายเนี่ยไม่มีตังค์ไปทำนะคะขอออกตังค์ให้แป๋วหน่อยพอก่อนไปดีกว่าหัวใจกำเริบเลิฟอันนี้เอออย่าร้องเยอะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ทำไมเขาต่อไปทำไมเขาใคร
โปมดไงเพลงนี้ก็เป็น10ปีแล้วมั้งอู้ทำไมผมแบบว่าเด็กๆนี่ผมชอบมากเลยนะใช่ไหมเธอที่เราไม่เห็นเขาอ่ะอย่างน้องโฟเนี่ยเรายังเห็นอยู่เพราะว่าน้องโฟเขาแบบละครร้านดอกไม้อะไรอย่างงี้คือยังเห็นเขาอยู่มดเราไม่ค่อยเห็นรู้ไหมเขาไปไหนไม่รู้เขาไปเป็นแอร์โฮสเตสทีนี้ด้วยอาชีพแอร์โฮสเตสนะคุณผู้ชมเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่าในสงครามแห่งโควิดเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงโอ้โหหนักเลยอันดับแรกนะคะกระทบเข้าไปแรงๆใช่คืออย่างต้องบอกว่านักบินเนี่ยนะฮะก็อาจจะบางคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้บินในช่วงนี้เนาะก็อาจจะมาขับรถแบบไปส่งอาหารส่วนแอร์ก็จะเห็นอยู่บ่อยๆที่แบบทำขนมขายทำขนมเก่งบราวนี่นี่ฮิตเลยเฮ้ยใช่ต้องอุดหนุนแล้วก็แบบเรียนรู้การขายของออนไลน์ใช่ไหมทีนี้สิ่งนี้เราก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาเหมือนกันแหละว่ามันเป็นยังไงแต่เห็นน้องมดเขาบอกว่าตอนนี้คือแรงกระทบเนี่ยอยู่ไม่ได้สูงนักเพราะว่าทางสายการบินที่น้องก็สังกัดอยู่เนี่ยเขายังไม่ได้เอาพนักงานออกก็ยังอยู่ได้ด้วยเงินเดือนนี้แหละนะคะไม่มีการปลดพนักงานอะไรไอ้เรื่องการปรับตัวต่างๆน้องมดเข้าใจได้ไม่ได้กังวลอะไรแล้วน้องมดเขาบอกว่าความที่เขาโตแล้วเขาก็รู้ว่าเฮ้ยบางทีชีวิตมันก็เจอเรื่องแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วอดทนไว้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเริ่มเข้าใจโลกแบบมากๆเลยแหละนะฮะซึ่งหลายคนก็ลุ้นนะฮะอยากเห็นมดเนี่ยนะครับเล่นละครหรือว่าจับไมค์ร้องเพลงนะฮะซึ่งส่วนตัวมดบอกเลยนะว่าอย่าหวังเลยค่ะใช้คำนี้เลยอย่าหวังเลยค่ะนะเพราะรู้สึกว่าอิ่มตัวกับงานตรงนี้จริงๆนะครับมันผ่านจุดพีคในช่วงนั้นมาหมดแล้วนะฮะซึ่งเขารู้สึกว่าสบายใจแล้วก็สบายตัวกับการเป็นคนธรรมดาแบบนี้ใช้ชีวิตแบบสมถะแบบนี้แล้วว่าไอ้ตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าคนที่แบบว่าเคยมีความโด่งดังเงินทองชื่อเสียงอย่างง่ายดายอ่ะแล้วจะมาบอกว่าอย่าหวังเลยค่ะสบายใจกับความเป็นชีวิตคนธรรมดาเราว่าตรงนี้น่าสนใจเราอยากได้ยินเสียงน้องมดว่าน้องมดคิดยังไงจริงๆครับบอกได้คำเดียวว่าสงสารผู้จัดการกับแม่มากปฏิเสธให้มดไปหลายรอบแล้วแล้วทุกคนก็แบบจะปฏิเสธจนแม่แบบแกจะปฏิเสธไม่ไหวแล้วเราใช้ชีวิตกับกองละครมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะในระดับนึงจนเราเริ่มมองตัวเองแล้วว่าเราต้องการอะไรพอมาถึงจุดนี้เราได้ใช้ชีวิตแบบนี้เรารู้แล้วว่าจริงๆความต้องการของชีวิตเรามันก็คือแบบนี้แหละมันก็คือความเรียบง่ายแบบไม่ได้หวือหวาอะไรมากอยู่เงียบๆสบายเป็นชนีติดบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราชอบความรู้สึกแบบมันมากกว่าเหมือนเราค้นพบตัวเองมากขึ้นเรารู้แล้วว่าความต้องการตัวเองคืออะไรแล้วรู้สึกว่าจุดที่เราอยู่ตรงนี้เราสบายใจแล้วเราชอบแล้วก็อยู่ตรงนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาคิดแบบผู้ใหญ่ไงคนบางคนอิ่มคือเขาอิ่มจริงๆอีกหนึ่งสาวอีกหนึ่งสาวครับน้ำตาลชลิตานั่นเองนะฮะคนนี้ในงานเยอะมากเลยแต่ก็ไม่ทิ้งการเรียนนะครับคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคว้ามงมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2016เนี่ยนะฮะตอนที่เธอเรียนที่มอมหาสารคามนะครับแต่ของงานในกรุงเทพเยอะเนี่ยนะฮะเลยโอนหน่วยกิจนะฮะมาเรียนที่มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒมศวนะครับยังไม่จบนะฮะรวม2มหาลัยก็เรียนปริญญาตรีมา8ปีแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยใบปริญญาเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลแล้วใกล้แล้วน้องเขาปี3เทอม2แล้วเห็นบอกว่าเตรียมรอหาที่ฝึกงานอยู่นะคะเขาอยากจะฝึกงานแบบเป็นเบื้องหลังของงานทีวีงานเนี่ยงานสร้างพร้อมต้อนรับจ้าทีนี้น้องเขาก็มาโลดแล่นอยู่ในวงการละครอย่างที่เราเห็นนะคะบทแต่ละบทมันจะเต็มไปด้วยความร้อนแรงค่ะตั้งแต่เป็นนางอิจฉาเป็นเมียน้อยมีความร้ายมีความยั่วยวนมีความเซ็กซี่เยอะแยะมากมายนะคะเสียงวิจารณ์ก็มาเยอะประมาณว่าแบบไม่เหมาะสมหรือเปล่านะครับแต่จริงๆน้ำตาลก็มองว่าเป็นเรื่องความบันเทิงนะฮะในฐานะนักแสดงก็ไม่ขอก้าวก่ายบทละครหรือว่ามุมมองภูมิกับนะฮะซึ่งละครก็แซ่บชีวิตจริงเวลาอยู่ในทะเล ก็แซ่บๆนะฮะซึ่งโอ้โหจุ๊บน้ำก็สวยหุ่นดีก็ต้องโชว์นิดนึงไหมนะฮะซึ่งทำให้เธอเนี่ยได้เจอทั้งโรคจิตแล้วก็คนที่แอนตี้ส่งข้อความมาหารายวันเลยนะครับแต่อย่างน้ำตาลบอกเลยว่าโนสนโนแคร์ฮะเอาไปฟังเสียงน้ำตาลหน่อยครับเอาจริงๆชีวิตจริงนะรุนแรงกว่านี้ก็มีใช่ไหมเพราะว่าคือจริงๆมันก็เหมือนสะท้อนให้เห็นมุมมองของสังคมในแต่ละด้านแต่ว่ามันก็มีข้อคิดของแต่ละคนไปแบบแตกต่างกันไปอ่ะคือคนเรามันก็เป็นเหมือนมีความรักความโลภความโกรธความหลงมันก็มีรวมๆกันอยู่แค่นี้ความคิดมุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะก็มันก็อยู่ที่ว่าใครจะแสดงความคิดเห็นออกมายังไงมันก็ทุกคนมันก็ต้องพอเราทำออกอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าผลมันมีทั้งผลมันจะมีทั้งด้านดีด้านลบอยู่แล้วก็
็มีนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยได้แบบสนใจอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราเปิดไดเรกไปแล้วแบบเจอปุ๊บเราก็บล็อกไปเลยเพราะเราไม่ได้แบบมานั่งใส่ใจว่าโอ้ยถ้าเขาไม่ได้มาตามราวีอะไรถึงขนาดนั้นเราก็จะไม่ได้แบบใส่ใจอะไรมากมายต้องทำตัวให้ชินแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นหรือแบบว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราก็ไม่ต้องแบบไปสนใจหรือไม่ต้องไปแบบใส่ใจอะไรตรงนั้นพามาดูช่วงเมาส์มอยซอย9เดี๋ยวพาไปยิ้มๆกับครอบครัวศิลาชัยและพอเสร็จแล้วช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะยังมีข่าวให้ดูกันต่อค่ะไปเมาส์มอยซอยคือแบบไม่อยากจะเมาว่ะ CEO สุดแสบออกัสออก้าออกู๊ดออเกรสพี่น้องแห่งบ้านศิลาชัยของพ่อเปิ้ลแม่จูนดีกรีความแสบนะไม่มีใครยอมใครตีกันแทบทุกวันแต่ไงใครจะรู้ว่าบ้านนี้เขามีกฎเหล็กสุดเข้มงวดว่าพี่น้องต้องแสดงความรักต่อกันหรือถ้าอดไม่ได้เผลอทะเลาะขึ้นมาแล้วก็คนผิดก็จะโดนทำโทษแบบไม่มีเงื่อนไขเทคนิคนี้นะดีครอบครัวไหนจะนำไปปรับใช้ก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะเบ็ดจ้าอ่ะช่วงนี้ของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะปิดท้ายกันด้วย MV วิริศมาลาของกระแตอาสยามนะคะ